สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกอุ้มลูกแฝดดูรถ100ล้านไฮเปอร์คาร์ดัดดีไม่ไหวต้องให้คุณปู่จองเร็วแรงทะลุนรกของจริงเมียไม่อยู่ป๊อกพัศรกรเผยคลิปรถ100ล้านแดดดีไม่ไหวต้องให้คุณปู่จองในป๊อกกี้เอาเทคโดยคุณพ่อลูกแฝดอุ้มน้องมีกามีย่าไปดูรถไฮเปอร์คาร์ไม่กี่คันในประเทศรู้ราคาแล้วร้องว้าวคันละเป็นร้อยล้านความแรงความแพงความล้ำขนาดกรุงเทพเบตงใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้พร้อมทั้งมาเผยถึงความแตกต่างของไฮเปอร์คาร์สกับซูเปอร์คาร์สทั้งวัสดุรถวัสดุหลักทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ความเร็วสูงสุดกำลังเครื่องยนต์และแรงม้าพาไปดูท็อปสปีดความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงป๊อกถึงกับถามจะไปวิ่งที่ไหนก่อนย่นชมไฮเปอร์คาร์ส4ที่นั่งตัวพ่อที่ป๊อกบอกว่าคันนี้เหมาะกับครอบครัวมากเพราะมี4ที่นั่งโดยพาไปดูถึงภายในรถพบกับความล้ำหน้าจอหมุนตามพวงมาลัยที่วางแก้วระบบทำความเย็นและความร้อนรถมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในตัวด้วยเด็กๆได้เข้าไปลองนั่งชอบมากๆป๊อกบอกน้องมีย่าลูกสาวอยากได้ต้องไปพูดกับคุณปู่บ่อยๆเพราะแดดดีไม่มีปัญญาซื้อส่วนน้องมีก้าพอขึ้นไปนั่งแล้วร้องไม่ยอมลงจากรถเลยจนพ่อป๊อกบอกสงสัยต้องไปบอกคุณปู่จริงๆซะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ